ทุกคนครับวันนี้จะพามาดูการแปรรูปไม้สักทองที่เป็นท่อนไม้ขนาดกลางกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมวันนี้จะพามาดูฝั่งคนเลื่อยนะครับผมมาดูครับว่าไม้ท่อนนี้ขนาดกลางแบบเนี้ยคนเลื่อยเขาอ่ะจะเลื่อยมาได้ไม้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ได้กี่แผ่นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ไม้ขนาดเท่าไหร่แล้วได้กี่แผ่นนะครับผมอันดับแรกเขาก็เนี่ยครับเอาไม้ขึ้นอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็มาเฉือนด้านข้างออกนะครับผมสเต็ปเดิมเลยครับผมเฉือนด้านข้างออกนี่ให้มันเป็นเหลี่ยมดีๆนะครับผมนี่ครับพอเฉือนด้านข้างเสร็จปุ๊บอันดับแรกนี่เขาจะเอาขึ้นไม้รองก่อนนะครับผมเอาขึ้นไม้รองปุ๊บแล้วก็เฉือนเสร็จปุ๊บเนี่ยครับพอเฉือนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพลิกคว่ำเอาด้านที่เฉือนลงเพื่อที่จะง่ายต่อการเลื่อยข้างต่อไปนะผมมานี่ครับอันนี้ก็จะเฉือนอีกฝั่งนึงนะครับผมนี่ครับเฉือนให้มันเป็นเรียบๆนะครับผมเรียบๆให้ได้ขนาดนี่ครับโอเคเฉือนด้านที่2เสร็จแล้วเฉือนด้านที่3คือเขาจะมีก๊อปวัดระดับด้วยนะครับนี่ด้านที่3นี่คือเขาจะเอาออกเท่าไหร่เนี่ยครับผมนี่ไม้ก๊อปนี่ครับเป็นไม้วัดขนาดแล้วก็เฉือนอีกฝั่งนึงออกครับผมนี่นะครับด้านที่3ครับเฉือนนะเฉือนได้ดี3เสร็จเรียบร้อยปึ๊บเขาจะเฉือนไว้3ด้านนะผมนี่ครับคราวนี้ด้านนี้เดี๋ยวเขาก็จะเฉือนออกให้มันเรียบๆได้เหลี่ยมอีกทีนึงนะครับผมนี่ครับนี่มาเดี๋ยวมาดูอีกมุมกันดีกว่านะครับผมนี่นะครับทุกคนสังเกตนะครับผมเวลาเขาจะเลื่อยเป็นแผ่นที่ต้องการเนี่ยเขาจะมีไม้ก๊อปวัดขนาดนะครับเห็นไหมครับมาแล้วครับแผ่นแรกเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเป็นไม้ขนาดเท่าไหร่ดูแล้วเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ฝาหน้า5นะครับทุกคนนี่ครับแผ่นนี้น่าจะตกเกรดนะผมแผ่นแรกแผ่นที่2เนี่ยน่าจะได้ละนี่ครับผมน่าจะเป็นไม้ฝาแล้วก็หน้า5มาดูครับว่าได้กี่แผ่นนะครับผมอันนี้แผ่นแรกครับผมแผ่นที่ใช้งานได้ที่เป็นเกรด A นะครับผม1แผ่นแล้วนี่1แผ่นตึ๊ดเสร็จปุ๊บมาอันนี้ไปแผ่นที่2ครับผมเป็นแผ่นที่2นะครับสังเกตมั้ยครับทุกคนไม้ก๊อปตรงนั้นนะเป็นไม้วัดขนาดนะผมเป็นไม้ฝาหน้า5นะครับผมได้แล้ว2แผ่นแผ่นที่3นี่ครับผมอันนี้เป็นแผ่นที่3ท่อนนี้โดนมีแมลงเจาะดูทันเห็นไหมครับนี่ครับผมไม้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผม3แผ่นแล้วมาผมว่าอันนี้น่าจะได้สัก4แผ่นได้ครับอันนี้แน่มา3แผ่นเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้แผ่นที่4ครับผมอันนี้แผ่นที่4ผมว่าน่าจะได้4แผ่นครับผมท่อนนี้ได้ไม้4แผ่นนะครับผมนี่ไม้หน้า5แผ่นฝานะครับผม4แผ่นโอเคครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ